นี้เป็นฟาซิลิตี้ของลิทเทิลเมกะไมนะครับชั้น31 32นะครับอันนี้พามาทัวร์นะโอ้วิวแบบว่าเป็นสระที่สวยนะนอกจากสูงแล้วมันยังโล่งนะแล้วเหมือนเขายกสระขึ้นแบบดีเลยนะให้ความรู้สึกแบบว่าไหลลื่นไหลปื้ดไหลปื้ดลงไปเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูฟาซิลิตี้ส่วนอื่นเดินมานะครับก็จะเจอกับฟิตเนสนะครับฟิตเนสก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะพอดีนะนะครับที่นี่ห้องไม่ได้เยอะมากมายนะเครื่องให้เล่นทั้งหมดนะครับนี้ก็เป็นแบบว่า observation นะครับให้แบบเสียวๆขานะแล้วก็กระจกโอ้โหวิวมองไปทางสุขุมวิทนะฮะอันนี้โนโบนะโนโบแก่นะมาดูใกล้ๆนี่แก่ไปเลยเราพาไปดูสกายลาวส์กันเป็นการนั่งลาวส์แบบทำงานไปมองวิวโล่งๆไปนะสวยมากนะครับน่าทำงานแบบสุดๆนะข้างบนก็ตกแต่งสวยนะผมว่าที่นี่ใช้ DWP มั้งถ้าจะไม่ผิดตกแต่งสวยคนเดียวกับแอสตันจุฬานะมีโซนแบบนั่งเล่นนะครับนี่ให้ดูใหม่นี่เป็นโซนแบบว่าห้องดูหนังนะนี่นะมีโปรเจคเตอร์อยู่นะอันนี้เป็นโต๊ะไว้ให้ดีเจหรือไงเนี่ยมีโปรเจคเตอร์ว่า120นิ้วเองนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ก็เป็นห้องที่แบบว่านั่งหลวมๆหล่อๆนะวิวก็โล่งๆนะชั้น32มองกลับไปนะห้องนี้ก็แต่งสวยนะเป็นกระจกนะครับจริงถ้าเปิดม่านหมดนี่งามนะไว้ตอนกลางคืนค่อยมาปิดนั่งดูหนังกันแล้วกันนะครับก็โดยรวมผมว่าส่วนกลางที่นี่ริทึมทำออกมาดูดีนะ